สวัสดีครับเรามาที่แอป CapCut นะครับวันนี้จะมาลองปรับโทนสีนะครับปรับฟิลเตอร์วิดีโอดูนะครับวันนี้เรามาโทนของ Dark Tone นะครับโทนออกแบบมนๆมืดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เริ่มจากเลือกนะครับวิดีโอมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดวิดีโอมานะครับทีนี้ก็ให้ไปคำสั่งด้านล่างนะครับเลือกไปที่ปรับแก้นะครับกดเข้าไปเลยปรับแก้ก็คือการตกแต่งสีแล้วก็แสงแบบแมนนวล นะครับแบบปรับเองนะครับโอเคผมเริ่มจากความสว่างนะครับความสว่างเนี่ยเอาไปทางลบนะครับผมจะลบสัก20ครับมันก็แล้วแต่วิดีโอเพื่อนๆ นะวิดีโอแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปรับไปทางลบอะเหมือนกันอะโอเคนะครับต่อไปคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ก็เอาไปลบเหมือนกันครับเอาสัก10กว่านะครับต่อไปนะครับความอิ่มนะครับความอิ่มเนี่ยผมเอาสุดเลยครับลบแบบสุดเลยครับเห็นไหมว่าสีมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะแบบมนๆดาร์กๆหน่อยนะครับต่อมานะครับการเปิดรับแสงนะครับเปิดรับแสงเนี่ยปิดเหมือนกันครับปิดไม่ให้หมดเลยครับเนี่ยเป็นทาง50ลบ50นะครับให้มันดาร์กๆมนๆนะครับต่อมานะครับการทำให้คมชัดนะครับก็เพิ่มหน่อยมันให้เพิ่มได้อย่างเดียวครับเอาสัก20 30ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะให้ภาพมันดูชัดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวข้างๆกันครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยลบเลยครับลบสุดเลยครับให้รายละเอียดมันเห็นชัดๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิครับอุณหภูมิเนี่ยผมจะเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าอยากให้มันอมเหลืองนะครับเพราะว่าถ้าไปทางนี้มันอมฟ้าครับอมเหลืองนิดๆโอเคสัก1สัก2สัก3โอเคครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือ1ขั้นตอนนะครับทีนี้เราดึงมาให้สุดครับเอาทั้งคลิปปึ๊บนี่ดึงทั้งคลิปเห็นมั้ยมันก็เริ่มหมดแล้วทีนี้เพิ่มได้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งของตัวนี้ครับเราจะใช้ฟิลเตอร์นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะครับทีนี้เลือกฟิลเตอร์นะครับตรงนี้เลื่อนไปที่คำสั่งขาวดำนะครับกดเข้าไปอันแรกครับที่เขียนว่าเลื่อนครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะดาร์กครับทีนี้ปรับเปอร์เซ็นต์หน่อยเพื่อนๆอยากให้มันดาร์กประมาณไหนดาร์กเยอะดาร์กน้อยก็ปรับเอาเลยครับประมาณนี้ครับผมเอาดาร์กประมาณนี้นี่เห็นไหมความแตกต่างนะครับนี่ก็ลากมาให้สุดแค่นี้ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับโทนดาร์กก็กดเซฟด้านบนขวาก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆลองทำดูครับโทนดาร์กนะครับก็พอสแล้วก็ทำตามนะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ